็นครั้งแรกที่จะได้มาพักที่นี่แล้วรีบอยู่โอเคค่ะไปวันนี้นะเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวทะเลกันเย้อยากให้ดูกระเป๋าคร่าวๆนะคะว่าทริปนี้เรามีวิธีการจัดการกระเป๋ายังไงเนื่องจากมาในรูป3คนแล้วใช่ไหมคะกระเป๋าใบใหญ่1ใบสมัยก่อนความจะเก็บของปาล์มแล้วของคิตตี้ทำดีทั้ง2คนเลยแต่ตอนนี้ไม่พอแล้วปั๊บก็เลยต้องแยกไปเป็นว่าใบนี้เก็บของป้าป้าพีของปาล์มแล้วก็ของน้องพอดีคือคนเล็กนะคะมาพูดกันถึงใบนี้ก่อนเวลาเราเก็บอ่ะปาล์มจะแยกของไว้ให้เป็นแบบหมวดนี่คือสายอะไรอ่ะสายใหญ่สุดสายใหญ่สุดของแซมโซไนท์เวลาบินต่างประเทศเพราะฉะนั้นอ่ะเวลาไปต่างจังหวัดอ่ะจะเอาใบใหญ่สุด1ใบช่วยได้เยอะมากๆปาล์มก็จะแยกเป็นเสื้อผ้าน้องคือถุงเนี้ยจะเป็นเหมือนแบบพวกชุดนอนเสื้อผ้าแต่ปาล์มแอบใส่แพมเพิร์สเข้าไปด้วยแล้วฝั่งนี้ก็เหมือนกันเป็นชุดแบบไปเที่ยวแล้วก็ผ้ากันเปื้อนคอแล้วก็ผ้าอ้อมอันนี้ง่ายๆก็คือเองถุงนี้ถุงเดียวจบเลยเหมือนเราจัดหมวดหมู่ไว้ใช่จัดหมวดหมู่ไว้ส่วนอันนี้จะเป็นผ้าห่มน้องคือของพอดีปั๊มจะพกไปเองประมาณ2ผืนแล้วก็จะมีพวกแหนที่บอกเนี่ยปั๊มผ้าอ้อมก็จะอยู่ตรงนี้หมดเลยก็จะหยิบได้ง่ายอันนี้เป็นกระเป๋าชุดว่ายน้ำเราเองไม่เปิดโชว์นะก็คือแยกไว้อีกชุดว่ายน้ำก็ชุดนี้ของแม่อันนี้เป็นหมวกของปาล์มดีคิตตี้อันนี้ป้าคุ้มให้นมนะคะอย่าลืมเอาไปกันถ้าใครให้นมอยู่ก็เอาไปด้วยเนาะแล้วก็อันนี้เป็นกระเป๋าอันนี้เป็นกระเป๋าอุปกรณ์แบบอาบน้ำแปรงฟันนู่นนี่นั่นของปาล์มแล้วก็มียาสีฟันเด็กๆอยู่ตรงนี้พอเวลาถ้าเราเก็บเป็นหมวดหมู่แบบนี้หาง่ายมากส่วนอันนี้ก็พกไปเพื่อความอุ่นใจกระเป๋าเครื่องสำอางแล้วก็ตรงนี้จะให้ดูว่าเป็นชุดของปาล์มจะอยู่แค่ตรงนี้นี่เห็นป่ะอันนี้ของปาล์มก็คือจะประมาณ2กอง2ฝั่งแต่ของปาพีคนะคะพีคมากแค่นี้ช่องเดียวเล็กแค่นี้จริงๆนะถัดมาก็เป็นผ้าเช็ดตัวน้องพอดีผ้าปูกันฉี่น้องพอดีอีกและอันนี้ก็เป็นถุงสำหรับเก็บชุดชั้นในของปาล์มเองนี่อย่างเงี้ยมันก็จะง่ายต่อการหาทำไมมันจะได้ไม่เสียทรงด้วยมันก็ไม่เสียทรงด้วยอันนี้เราก็สามารถปิดกระเป๋าได้แล้วเพราะตอนนี้เราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวค่อยมาปิดเดี๋ยวปั๊มจะพาลงไปดูของอย่างอื่นที่จำเป็นอีกยังไม่หมดแค่นี้พร้อมแล้วไหมคะเด็กๆพร้อมแล้วพร้อมแล้วคือแบบเดี๋ยวก่อนนะคือคนนี้นะคะเลือกชุดเองอะไรเองชุดที่แม่เตรียมไว้ให้ไม่ใส่แล้วก็ตรงนี้เป็นอุปกรณ์ที่เราจะเอาไปทั้งหมดอีกหนึ่งกลุ่มกระเป๋าของป้านี่เป็นกระเป๋าพกติดตัวเลยเป็นสัมภาระจำเป็นกระเป๋าตรงกระเป๋าตั้งแว่นตากันแดดหมวกที่ใช้ในชีวิตประจำวันนะแล้วก็อันนี้เป็นพวกกลุ่มเครื่องปั๊มนมที่ต้องเตรียมไว้ด้วยนะคะอันนี้เป็นพวกขนมพกไว้ทานบนรถป้ามาดูกองนี้กันต่อตรงนี้นะนี่ถังถุงแรกไปเลยเป้อุ้มของน้องพอดีแล้วก็อันนี้เป็นของเล่นพกไว้เพื่อไม่ให้เด็กๆเบื่อต้องอยู่บนรถหรืออยู่ที่โรงแรมอย่างเงี้ยอันนี้เป็นเบาะปูแบบพกพาของน้องพอดีพอเวลามีลูกเล็กอะของจะยังเยอะเหมือนเดิมเนาะแต่ว่าตอนแรกที่สองคนเนี้ยโตแล้วจริงๆปามพยายามผ้าอะไรที่จำเป็นปามไม่เอาไปเลยคือไม่อยากแบบเหมือนแบบขนอะไรเยอะแยะมากมายก็ได้ชุดค่ะนี่คือกระเป๋าชุดของพอดีกับคิตตี้อย่างที่ปามบอกรวมกันในใบเดียวกันของทันดีฝั่งนึงของคิตตี้ฝั่งนึงได้ลูกทันดีช่วยแม่ช่วยจุดซิปหน่อยครับส่วนอันนี้นะคะอันนี้เป็นกระเป๋าของน้องปาล์มพยายามเก็บทุกอย่างของ3คนให้รวมในใบเดียวก็คืออันนี้มีทั้งของคิตตี้ทำดีพอดีของใช้ระหว่างวันนะคะคุณแม่ก็คือสบายเขาเรียกว่าอะไรสะพายไปเลยเป้หนึ่งใบจบอันนี้เป็นพวกแบบหนังสือยากันยุงอะไรต่างๆนะคะพร้อมแล้วพวกห่วงยางไม่น้ำห่วงยางใช่ห่วงยางชูชีพต่างๆพวกเป่าลมแล้วก็อันนี้อะไรอ่ะของเล่นอีกจะได้ไม่เบื่อของคิตตี้ส่วนนี้ก็เป็นกระเป๋านี่คืออะไรนอนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเอาไปปูนอนคือคิตตี้อ่ะจะต้องมีเบาะไว้ปูนอนทุกครั้งเลยเพราะน้องนอนที่พื้นเขายังกิ้งตกเตียงอยู่ค
คือของใช้คร่าวๆก็ประมาณนี้เนาะอุปกรณ์จิปาถะนะคะถ้าอย่างมีการปั๊มลมหรืออะไรต่างๆก็แล้วแต่เลยว่าจะเอาแบบถุงอบเครื่องอบหรือว่าน้ำยาล้างขวดนมอะไรต่างๆก็อย่าลืมพกติดไปด้วยเนาะส่วนในรถเรานะคะเดี๋ยวตามไปดูกันมีอีกนิดหน่อยเท่านั้นแหละโอเคอีอีบายบายเดี๋ยวไปเที่ยวก่อนไปหัวอะไรหัวหินและนี่ก็คือสภาพหลังจากหินยับเสร็จเรียบร้อยแน่นมากคือรถเข็นลูกเองในรถนะครับแล้วก็มีโต๊ะทานข้าวเป็นแบบพับของน้องคิตตี้นี่เป็นรถเข็นของลูกครับนี่เรียบร้อยอยู่นี่ครับก็ไงลูกอันนั้นอะไรก่อนไหมได้ครับมาบอกนิดเดียวพอแล้วไปโอเคนี่อะไรอ่ะลูกกินองุ่นของใครเนี่ยของนาซีอ่ะเบบี้ซีให้นมเสร็จแล้วโอเคเดี๋ยวเราก็จะเตรียมขึ้นรถกันเลยแต่ระหว่างนี้ให้น้องพอดีเลยนิดหน่อยนะคะเขาจะได้ไม่แหวกนมหรือว่าอาเจียนะเลยเวลาเราแพลนกันก็เนี่ยแหละให้พี่ๆขึ้นให้เรียบร้อยปุ๊บน้องคนเล็กขึ้นคนสุดท้ายเพราะว่าวัยนี้ถ้าไม่ขับรถไปเรื่อยๆพอจอดปุ๊บก็จะร้องนะคะแต่ถ้าแพลนเวลาดีๆให้เขาง่วงนะปอมว่ายิงยาวได้แบบชั่วโมงครึ่งเลยอ่ะก่อนออกจากบ้านเราก็จะฉีดยากันยุงทิ้งไว้เป็นไงบ้างพร้อมหรือยังใกล้พร้อมแล้วค่ะกำลังจัดระเบียบสิ่งของอยู่นะเพราะมันเยอะไปหมดเลยพี่ดีพร้อมยังครับแล้วโอเคไปเลยตอนนี้เราก็อยู่ระหว่างทางจริงๆแล้วเมื่อกี้เพิ่งผ่านออโตโกมาซึ่งปกติเราต้องแวะซื้อเป็นเหมือนอาหารขนมที่เป็นแรปทูนะคะเขามีแบบว่าซาลาเปามีน้ำมีชาตามืออะไรอย่างเงี้ยที่ปั๊มชอบมากแต่ว่าบังเอิญลูกๆทุกคนหลับกันหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะไม่จอดค่ะเราต้องยอมเสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อลูกๆจะได้ไม่ต้องตื่นจะได้ยิงยาวเนาะอันนี้เป็นวิธีนึงที่ทำให้เราเหมือนปวดหัวน้อยลงนะเพราะว่าบางทีถ้าเราจอดปุ๊บเด็กๆตื่นกันก็จะร้องงองเงี้ยมากเลยข้าวผัดแป๊บนึงนะครับเห็นไหมของที่เราสุดยอดเลยนะลืมแล้วโอเคปะทำความสะอาดมือก่อนทานข้าวนะคะมีข้าวผัดปลาเค็มเฮียทำดีสั่งมาอันนี้คือเควสมาเต็มที่เฮียสั่งเองนะใช่เนี่ยผมก็จะสั่งให้ทุกคนทานใช่ค่ะแต่สังเกตเห็นได้ว่าเวลาเรามาอย่างเงี้ยเราก็จะสั่งเมนูง่ายๆเนาะใช่อารมณ์แบบรีบทานแล้วก็รีบไปก่อนลูกจะรอครับคุณค่ะเช็คอินอยู่ค่ะตอนนี้นะคะเขาก็มีมาตรการที่แบบว่าโอเคมากเลยค่ะเข้ามาถึงก็มีการวัดไข้แล้วก็เนี่ยแต่ละล็อกก็จะให้ห่างๆกันเนาะตามแบบว่าโซเชียลดิสแทนซ์ใช่ไหมคะซึ่งถือว่าโอเคมากเลยแล้วตอนนี้ฟังก็ได้เข้ามาแล้วเย้เดี๋ยวเราจะไปจองอาหารเช้ากันเขาให้เราจองเป็นรอบเพราะว่าเขาต้องจำกัดจำนวนคนในการทานเบรกฟาสต์มื้อเช้านะคะไปเด็กๆมาลูกตรงนี้เป็นโซนขนมนะคะก็จะมีคุกกี้ไอ้น้ำแล้วก็มีกาแฟค่ะมีตู้ขายขนมด้วยนะน่ารักเชียวเนาะอันนี้จองมื้อเช้านะคะมีรอบอะไรบ้างคะมีครับพี่เลยครับผมขึ้น8โมงเข้าทั้งหมด10ครับ6โมงครึ่ง8โมงแล้วก็อะไรนะ9โมงครึ่ง11โมงจำนวนลูกค้าน้องๆที่เล่นเขาจำกัดระยะคือ40คนเท่านั้นต่อ1รอบต่อ1ชั่วโมงอาณาจักรของเด็กๆนะคือป้อมจะบอกว่าที่นี่นะคะชอบมากๆเพราะว่าคิสคลับเขาใหญ่โตมากแล้วก็มี2โซนเป็นโซนที่แบบให้นั่งเล่นตรง
ีเกียร์ทำดีแล้วต่อมืออะไรเลยทำเป็นส่วนเจ้ของเราอยู่ในโซนที่แบบสไลโดสไลเดอร์ที่ไม่คิดว่าจะอยู่แมนแมนนี่อยู่นี่อยู่นี่อันนี้จำได้ไหมเคยมีลูกบอลแล้วเขาเอาลูกบอลออกแล้วใช่เพื่อความสะอาดอันนี้คือเดี๋ยวเรามีใครตามมาด้วยอีกไหมโอ้ยไม่อยากจะนับไม่อยากจะนับไม่ถูกเลยเด็กนี่มีทั้งหมดกี่คนเยอะมากวันนี้เยอะมากๆเด็กน่าจะ10กว่าคน13คนได้เท่าที่ทราบนะตอนนี้นะคะก็มีหลากหลายครอบครัวมากๆเลยมีแบบว่าคุณเบนซ์อาปาเช่ใช่ไหมแล้วก็มีพี่เอจิรากรพี่ทีเจเซเตอร์มีใครอ่ะพี่เป๊กพี่เป๊กวงซิลแล้วก็แบบมากมายโอ้ยมากมายเลยอ่ะบอกไม่ถูกเลยเดี๋ยวรอดูกันว่าจะสนุกจะบันเทิงขนาดไหนนะคะกับแก๊งเด็กๆแล้วก็แก๊งผู้ใหญ่ที่เยอะมากเดี๋ยวปังจะมาพารูมทัวร์กันก่อนนะคะอันนี้เป็นห้อง2 bedroom Ocean Family Suite นะซึ่งวันนี้นะจะเห็นได้ว่ากำลังเนี้ยเป็นทางเดินนะคะอันเป็น1ห้องเรามาเดินมาเอาห้องน้ำก่อนเลยแล้วกันนี่ค่ะห้องน้ำนะคะมีเป็นที่อาบน้ำมีสบู่อะไรต่างๆไว้ข้างในห้องให้พร้อมเลยนะคะแล้วก็อันนี้มีห้างด้วยแช่น้ำได้นี่คือของโปรดของคุณพ่อเลยคุณพ่อชอบมากเวลาแบบว่าแช่น้ำอุ่นเนาะช่วยชอบลงอ่างผ่อนคลายค่ะตรงนี้เป็นโซนที่เก็บกระเป๋าแล้วก็ตู้เสื้อผ้าค่ะเป็นสัดเป็นส่วนใช่เขาจะมีความเป็นสัดส่วนเหมือนอารมณ์อยู่บ้านนะอันนี้ก็เป็นแบบครบครันเนาะก็นี่มีตู้เซฟไฟฉายอ๋อมีด้วยนะมีแบบกันยุงแม่เสียบกันยุงเราเอามาเองแต่ก็ไม่คิดว่าเขามีให้ก็ดีนะเป็นสิ่งที่มันจำเป็นสำหรับครอบครัวแล้วแม่เด็กต้องการนี่นะคะห้องนอนใหญ่ค่ะอ้าวอันนี้มีของชำร่วยด้วยเจ้าพอดีของชำร่วยยิ้มหวานค่ะอ๋อเดี๋ยวนี้อันนี้คือเป็นเวลคัมเหรอใช่อันนี้เวลคัมอันนี้เป็นแบบว่าสำหรับคนแอนนิเวอร์ซารีหรือว่ามาเที่ยวกันเป็นครอบครัวก็จะมีคนนี้นอนแถมอยู่ปกติจะมีเป็นแชมเปญเดี๋ยวนี้ก็คือแถมเป็นลูกไปเลยโอ้เรามาเจอส่วนน้ำค่ะเอาเดี๋ยวนะส่วนน้ำเด็กๆเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะลุยส่วนน้ำกันมีสไลเดอร์ได้ข่าวว่าเขามีแบบว่าเครื่องเล่นตัวใหม่ด้วยยังไม่รู้นะว่าคืออะไรใช่อยากรู้อยากรอชมเหมือนกันนะไปที่ห้องนอนที่2อ่ะแต่ก่อนจะไปห้องนอนมีห้องรับแขกเป็นแอร์เรียสำหรับแฟมิลี่ที่สามารถนั่งเล่นทานอาหารทำทานขนมกันได้นะคะมีมุมนี้ที่บอกนั่นแหละคือมุมทะเลอยากเห็นทะเลไกลๆดิบๆเลยคือจริงๆมันก็ดีนะเพราะบางทีเราก็ไม่ได้อยากแบบอยู่ติดทะเลซะส่วนใหญ่อยากอยู่เล่นส่วนน้ำไปอีกหนึ่งห้องยังไม่หมดอีกเหรอใช่นี่ไงอย่างที่บอกตรงนี้เหมือนจริงๆเขาน่าจะขายเป็น2ห้องใช่ป่ะแต่เขาก็แยกเพื่อให้เป็นห้องแฟมิลี่ที่ใหญ่ขึ้นสำหรับกลุ่มแฟมิลี่มากันนะคะโอเคเข้าไปข้างในได้ห้องน้ำห้องนี้ก็เป็นแบบว่าชาวเวอร์สองกระจกนิดนึงโอเคไปดูที่ห้องนอนกันต่อนี่ก็เป็นสองเตียงแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวนี้เวลานอนอะพอมีน้องพอดีออกมาแล้วอ่ะกลายเป็นเราต้องแยกนอนกันคนละห้องห้องนี้ก็เห็นวิวเหมือนกันมีวิวเหมือนกันห้องนี้เนาะสวยงามดูใหม่เหมือนเดิมจากที่เราเคยมาเมื่อปีที่แล้วหรือ2ปีเรามาปีนึงตอนตัวเองตอนตัวเองท้องตอนช่วงที่กำลังท้องน้องคิตตี้พาเฮียทำดีมาเล่นสวนน้ำซึ่งที่นี่เขาก็ปลอดภัยขึ้นเนาะใช่ไหมค่ะโอเครูมทัวร์กันประมาณนี้แล้วเดี๋ยวคิดว่าเด็กๆน่าจะอยากไปเล่นน้ำขันจุ๊บหน่อยขันจุ๊บหน่อยเอาไม่ให้จุ๊บนี่เขาหนีแม่สวัสดีครับ
คุณมาทำอะไรที่นี่ครับปกติผมใส่แมสตลอดเวลาแต่ว่านี้ต้องเปิดเพื่อถ่ายก่อนฮะวันนี้ผมมาเที่ยวเครื่องเล่นฮะเรียกว่าอาณาจักรสวนสนุกที่ดีที่สุดในประเทศไทยและทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มันทำกันบ้านไม่หวะแล้วปกติเรามาวานานาวาบ่อยแล้วฮะแต่วันนี้เป็นครั้งแรกที่จะได้มาพักที่นี่ฮอลิเดย์อินวานานาวาครับเดี๋ยวจะไปดูว่าเป็นยังไงฮะเฮ้เป็นคนพุ่งแรงฮะขอโทษดีครับเนี่ยเนี่ยที่สร้างภาระแต่เริ่มเลยขอโทษดีครับได้ครับผมพี่เขาบอกว่ามึงอย่าทะลึ่งกดอีกนะรีบเช็ครีบไปได้แล้วนั่งไหนคะวันนี้อยู่ที่เสาแม่น้ำนะคะกำลังดูเมนูน้ำอยู่เขามีแฮปปี้อาวนะคะ1แถม1 1 2 3ปลาไปที่ปากเราไม่ขาปลากันนี่ค่ะอันนี้เป็นแฮปปี้อาวนะคะ1แถม1ปังสั่งน้ำมะพร้าวแล้วก็แถมน้ำแตงโมนะคะซึ่งถือว่าคุ้มค่าขอถือบ้างได้เลยค่ะครับขอบดูคนข้างหลังแล้วเฮียล่ะเราทำดีด้วยมีมุดมุดแล้วเอาไปเอาตาจะมุดพร้อมทำดีทำดีไม่มุดอ่ะดีไปแล้วผมก็แม่ดันหนักแกไม่ได้ดันเลยดันค่ะอยู่ตรงนี้เป็นทะเลนะสำหรับทริปนี้นะคะก็เรื่องการนอนนะน้องพอดีนอนในเตียงของตัวเองหนึ่งเตียงเพราะว่าห้องนี้ค่ะเป็นเตียงที่มีสองเตียงใช่ไหมแต่น้องพอดียังพลิกไม่ได้ยังกลับตัวไม่ได้ก็ไม่กลัวตกเตียงใช่ไหมแต่ว่าน้องคิดดีก็ต้องนอนที่พื้นเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าดิ้นแรงมากกลัวตกเตียงเนาะส่วนเฮียทำดีของเราไปอยู่อีกห้องนึงที่เป็นเตียงใหญ่นอนกับป๊าป๊าเนื่องจากว่าเฮียเนี่ยไม่ตกเตียงแล้วนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เราตื่นมาก็มาเที่ยวกันที่หัวหินซาฟารีนะคะเป็นที่ที่เราเคยมาแล้วครั้งที่2ครั้งแรกที่มาเคยทำรีวิวไว้ให้คุณพ่อคุณแม่กันแล้วเดี๋ยวแปะไว้ให้เดี๋ยวแปะไว้ให้ดูแปะไว้ให้นะไปดูย้อนหลังก็ได้ก็อ่านแบบละเอียดได้วันนี้มาเป็นวิดีโอเนาะวันนี้ก็มีเพื่อนๆมาเยอะเลยนี่แม่จูนี่แล้วไม่ใช่อะไรกลัวใครก็กลัวเอาจริงนะกลัวเนี่ยดูดิดูดิโอ้ยเข้าไปได้เลยอันนั้นเป็นน้องบูโน่นี่ถ้าอุ้มแม่เข้าไปแม่ก็ร้องไห้เหมือนกันอ่ะโดน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 บูโน่บูโน่บูโน่ยังไม่กลัวเลยไปไปบูโน่เฮ้ยจะบอกว่าเขามีแพ็กเกจที่ให้เข้าไปเล่นกับเสือได้รู้สึกจะท่านละ800บาทแต่ปาหมาซื้อแค่แบบ250บาทที่เฉพาะชมโชว์ทั้งหมดอ๋ออันนี้ก็คือชมโชว์หมดเลย250แต่ว่าถ้าดูเสือนี่ก็ไม่แพงไม่แพงเพราะว่าดูจากบรรยากาศรอบๆอ่ะคือเขาทำดีมากแล้วมีแบบขี่ช้างด้วยขี่ช้างจะกระแตน400อะไรอย่างเงี้ยไปดูไปดูพี่เสือคนนี้อยากเข้าอ่ะคนนี้ต้องการนี่ครับใครครับดูตัวอะไรครับนกเหมือนเหรออ๋อเอ้าอยู่ข้างในนี่เอาปันมาดินกอะไรอุ้ยน่ารักอ่ะมีให้คนน่ารักไม่เข้าไปให้พี่ทีมงานเข้าไปให้อาหารอุ้ยน่ารักอ่ะ
ชอบเจ้บอกว่าอยากไปดูยีราฟค่ะฮัลโหลยีราฟพี่อยากดูอะไรคะไหนยีราฟเดี๋ยวดูเสือเสร็จแล้วได้ดูช้างกันไหมไปเขาโชว์ช้างกันแล้วนะเวลาเนี้ยเดี๋ยวเราไปดูโชว์จระเข้คราวที่แล้วเราก็ดูครบแล้วเนอะงูแล้วก็เสืองูอ่ะดูกันอยู่แป๊บเดียวใครกลัวแต่ไม่ได้ใครลูกลูกไม่เอาเนี่ยบูโน่น่ารักไม่ต้องกลัวแมวตัวใหญ่มีอะไรดีน้องไนท์ฮะน้องไนท์สวัสดีครับก่อนบูโน่อันนี้เป็นบูโน่บูโน่ช็อกบูโน่เดินเรากลัวเสืออยู่สนุกไหมคะเมื่อกี้สนุกไหมครับมันเจอเสือบรรยากาศดีมากอากาศร้อนๆไอติมเย็นๆชิลมากโอ้โหนี่ทำอะไรกันเนี่ยพักเหนื่อยโอ้โหดูแต่ละคนเพิ่งจะไม่ใช่พักเหนื่อยอะไรเพิ่งจะเดินผ่านไปดูพี่เสือแค่แป๊บเดียวน้องหิวแล้วเหรออุ๊ยนี่เป็นโรนัลด์แบ็คโดนโดตอนนี้เรากำลังจะไปชมจระเข้กันนะคะอ้อช้างมีช้างด้วยป้าเดินไปเลยป้าอุ้มน้องพอดีโอ้โหพอดีกลับปุ๋ยแล้วรอเฮียแป๊บนึงนะครับเฮียจะป้อนแล้วนะครับเอาไปเลยครับเฮียว้าวเจ๊คิดดีบ้างไหมคะไม่คิดดีป้อนมีลูกมาแม่แม่ป้อนสู้นะสนุกกันมากเลยค่ะอากาศร้อนแต่ก็แฮปปี้ดีนะเด็กๆ Let's go เจอกันหน่อยครับลูกอ๋อโอเคเห็นเขามีทุกชั้นเลยเนาะใช่ป่ะเขามีเจลทุกชั้นเลยใช่ไหมเขามีเจลทุกชั้นแยกตรงนี้ตอนนี้ถึงเราที่เด็กๆแฮปปี้สุดค่ะคนนี้รอมานานมากเมื่อไหร่จะไปสระน้ำเมื่อไหร่จะสระน้ำเขาเหมือนเริ่มโตขึ้นแล้วอ่ะใช่ป่ะป้าเขาก็จะเริ่มไม่กลัวแล้วก็อยากไปเล่นน้ำควรเล่นน้ำหลายคนอาจจะสงสัยน้องพอดีก็คือจุกนมแล้วก็หลับอยู่ในห้องเรียบร้อยแล้วค่ะเย่เป็นใจให้พวกเรามากเลยแม่มีเวลาประมาณ1ชั่วโมงให้ลูกหลับแล้วเดี๋ยวก็รีบขึ้นมาดูลูกให้นมลูกต่อเขาต้องมาอาบน้ำอีกกว่าจะให้ลูกจุกนมไปลูกไปวันนี้นะคะเรามาเล่นสวนน้ำกันนะคะได้เวลาแล้วซึ่งมีแบบว่าผู้ร่วมสนุกกับเราเยอะมากหลากหลายคนเดี๋ยวจะขอแนะนำเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผู้ร่วมขบวนการก่อนนะคะแม่พีททั้งนั้นใช่เริ่มได้หรอเริ่มได้เพื่อนเราอันนี้เพื่อนของเรานี่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 น้องแบงค์ทำไมบ้านนี้เขาเริ่มเร็วจังอ่ะเรามิมยังไม่มาเลยปวดหน่อยว่ามีเมมกล้องพร้อมแต่เมมไม่พร้อมมินิ SD ไม่มีจ้าแต่วันนี้บอกเลยว่าเต็มที่แน่นอนเล่นให้เต็มที่ขี้เต็มเกงแกรนด์แกรนด์ไหนบุโน่ไหนบุโน่เฮ้ยบุโน่เฮ้ยนี่คนนี้เข้ามาครับอันนี้รายการอะไรฮะพร้อมไหมฮะพร้อมเลยครับผมอยากเล่นวานานาวาเนี่ยมาตั้งแต่ช่วงมกราละพอดีมันติดเรื่องไวรัสเออใช่พอเปิดปุ๊บผมก็รีบมาก่อนเลย นี่ไม่เจอหน้าพ่อหน้าแม่เลยนะครับผมมาที่นี่ที่แรกเลยใช่ครับโอ้ยรักตายเลยเป็นไงวะเมฆทำไมมันเศร้าโดนเมฆด่าครับนี่เฮ้ยชวนถ่ายวิดีโออยู่เข้าใจไหมโดนเมียด่าเลยครับผมไม่ยอมดูลูกฮะเพราะรายการคุณนะครับเนี่ยโอ้ถ้าดีใช่ครับเด็กๆตอนนี้พร้อมมาจับมือกันเป็นขบวนแล้วนะคะมัด
ตรการของทางสวนน้ำตอนนี้ถ้าเข้าไปก็ให้สวมใส่หน้ากากอนามัยเข้าไปกันด้วยนะคะใส่หน้ากากอนามัยเด็กๆจะว่ายน้ำเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่าเด็กๆอ่ะจะสามารถเล่นสไลเดอร์อะไรได้บ้างนะคะเพราะว่ารอบที่แล้วมายังเด็กอยู่เขาก็จะกลัวกันบ้างเนาะอยากรู้เหมือนกันว่าพอโตขึ้นเนี่ยเลอะหายกลัวหรือเปล่าสนุกใหญ่เลยและตอนนี้นะฮะหลังจากที่คุณแม่เล่นอยู่ที่น้ำกับคิตตี้ทำดีและคิตตี้ทำดีไม่ยอมออกมาเลยติดใจผมก็เลยต้องเป็นพิธีกรจำเป็นพาทุกคนมาดูเครื่องเล่นอันใหม่เขาเรียกว่าเป็น VR Slide เดี๋ยวเราไปดูกันฮะอันนี้ฮะที่เขามันจะใส่เป็นมันจะใส่ VR เล่นด้วยอ่ะใช่ครับเพื่ออะไรอ่ะพี่ไม่เพื่ออะไรวะกล้องชนกล้องเต็มไปหมดเลยนะนี่นะฮะเราก็จะต้องเอาห่วงยางเอามาเองแล้วคืออันนึงก็เล่นได้2คนนี่นะฮะแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ VR Slider แล้วเขาบอกว่าต้องลองเองเขาถึงจะเข้าใจว่ามันเป็นอะไรก็คือเราต้องใส่อันนี้ฮะนั่งรอที่ห่วงครับเขาจะมีอยู่3ตีมด้วยกันต้องลองต้องนอนอย่างนี้ใช่ไหมครับเปลี่ยนตัวไว้ข้างหลังนี้ครับให้ก้นอย่าให้ก้นโดนพื้นครับอย่าให้ตะพูดโดนพื้นทันนะครับทันครับแล้วเขาอ่ะถือแว่นไม่ได้อ่ะถือได้เขาก็ได้พี่ลงไปแล้วถ้าตื่นเต้นก็บีบแตกพี่เอ็นิกโอเคครับเจ๋งว่ะยังค่ะอ๋อท่านที่วู้ฮู้ขาตรงยืดขาตรงวู้ฮู้เก่งมากค่ะอันนี้รออะไรครับรอถังน้ำค่ะรอถังน้ำเขาบอกว่ามันจะมาทุก5นาทีวิธีดูก็ถ้าไอ้ใบพัดสีแดงๆ อ่ะมันหมุนก็คือน้ำจะมาแล้วอุ้ยระวังเลยขอโทษไปอยู่ไปเอ้ยเล่นกลับมาปลดปล่อยอีกครั้งฮะเล่นมาเยอะไหมฮะเล่นไป 5-6 อย่างฮะตอนนี้สลับกันให้ภรรยาไปเล่นบ้างโอ้ไม่มีพี่เลี้ยงอย่างใครๆดีแล้ววันนี้สนุกไหมครับสนุกโอ้ไม่ต้องกินหรอกเที่ยวแล้วว่าสนุกอ
อะไรของเราสนุกกันไหมสนุกไหมครับเหมือนเดิมสนุกเหมือนเดิมเลยที่วานานาวาก็หมดแล้วนะคะมาเที่ยวได้เลยแล้วแบบแล้วเขามีนี่ด้วยนะเป็นแบบ private group ก็คือเป็นแพ็กเกจว่าเราอยากมาแบบรวมกลุ่มเพื่อนๆเรามาก็4 โมง ถึง 6 โมงเย็นเนาะเรามาวันนี้เป็นแบบว่าเฉพาะกลุ่มเพื่อนเราทั้งหมดเลยคู่นี้ชอบกระป๋า Diary of Kala ฮะชอบป๋าเก่งจริงช่วยหน่อยติดตามได้นะช่วยหน่อย Diary of Kala ช่วยหน่อยนะคะวันนี้สนุกไหมครับสนุกครับเล่นไป2 อย่างไม่เคยเล่นเลยครับมาผมไม่เคยแตะอะไรเลยฮะครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ต้องแตะ VR อันแรกเลยนะครับหลับตาฟรีฮะสนุกแค่พี่ครับผมแจ๋วเลยครับคุณพี่ครับก็ชวนเพื่อนๆมาเลยประมาณว่าแค่แบบสัก20 คนอะไรเงี้ยก็ถือว่าคุ้มแล้วนะคะคุ้มแล้วมันคุ้มอยู่แล้วครับเยี่ยมใช่ไหมคะมันเยี่ยมอยู่แล้วครับมันยังคือเนี่ยจุดที่ผมจะมาเนี่ยคือที่พี่มาพูดเมื่อกี้พูดดีอยู่แล้วครับพูดดีครับผมเห็นด้วยทุกอย่างเลยไม่ทำอะไรเลยหรอไม่ทำแล้วผมเห็นด้วยครับผมก็รู้ว่าเขาต้องพูดได้ใส่ฝั่งขวาของมันดีอยู่แล้วสนุกไหมครับสนุกนะครับทุกคนสนุกไหมครับรักป้าป้าการที่เราทานข้าวหลังว่ายน้ำเลยจะบอกเลยว่าเป็นสิ่งที่ทำให้เด็กทานดีมากเด็กๆทุกคนทานดีจริงๆค่ะใช่ไหมคะเด็กคาราบาทานดีพ่อด้วยแม่ด้วยไปกันหมดแล้วเขาไปกันทั้งโต๊ะแล้วลูกเก็บโต๊ะกันหมดแล้วเชฟคือเชฟร้องไห้อยู่ในครัวเลยนะแบบคนได้กินขนาดนี้ดีใจมากครับโอ้โหแมวเครื่องเลยนะกินปลาขนาดนี้นี่คือภาระอีกอันใหญ่นอนไหมคะพี่น้องๆหลับแล้วหรือเชียร์คนเดียวเลยไม่หลับอันทานก่อนเจ๊ว่ารูปอะไรคะอันนี้ก็คือเวลาเรามาเที่ยวนะคะก็จะเตรียมของเล่นมาจากบ้านให้เด็กๆกันเนาะตรงนี้ตรงนี้โอเคค่ะแล้วลูกกี่ใช่ไหมคะพอดีก็มา
นะคะแต่ว่านั่งรอพี่ๆอยู่ตรงนี้เองเดี๋ยวไปที่ไปเล่นก่อนนะคะกลับแล้วนะครับดูสภาพนะฮะเหมือนไปเที่ยวต่างประเทศใช่ไหมคุณแม่เยอะมากค่ะ3คนก็จะประมาณนี้นะคะซึ่งนี่ถือว่าเราคัดมาที่จำเป็นจริงๆแล้วถ่ายรูปคิดจริงด้วยเดี๋ยวเราลงไปรับพี่กันนี่อันนี้คือเขาแจกปากกาที่ทำความสะอาดแล้วให้เราใช่ไหมคะแล้วพอใช้เสร็จก็ให้แจกไว้ตรงนี้เราก็รู้สึกสบายใจขึ้นว่าเหมือนเราไม่ต้องแบบจับต่อจับไม่งั้นมันก็จะจับกันแบบเยอะๆเนาะฮัลโหลวันนี้อยู่ตรงดาดฟ้านะครับเด็กๆทุกคนไม่มีความกลัวใดๆอันนี้เป็นอีกโลเคชั่นหนึ่งที่เป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่นะคะมีความสวยงามมากเพราะว่าเราสามารถมองซีทูทะลุลงไปที่สวนน้ำเลยจบทริปกันแล้วค่ะเดี๋ยวเราต้องกลับเข้ากรุงเทพกันแล้วนะคะทริปนี้ต้องขอขอบคุณทางHoliday Inn Wananawa หัวหินนะคะที่ให้พวกเรามาเที่ยวกันซึ่งเด็กๆชอบแฮปปี้แล้วก็ประทับใจมากนะคะกิจกรรมแน่นๆเอียดๆกันไปเลยสำหรับเด็กๆ เนาะถ้าใครสนใจก็สามารถมาได้สะดวกสบายมากเลยแค่หัวหินเท่านั้นเองเด็กๆก็ชอบมากเดินไปเดินมาเนาะยังไงโอเคก็ฝากติดตามคลิปของพวกเราด้วยนะคะว่าต่อไปเราจะไปที่ไหนนะโอเควันนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับเพจคุณแม่เลิฟค่ะด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายเดี๋ยวเจ๊บ๊ายบายบ๊ายบาย